เราลืมสองหมื่นต้องหยุดแน่กว่าจะตัดทิ้งเลยแต่เรายังไม่หยุดก็หยุดยาวไปเลยสองปีเลยสองปีใช่ว่าประสบอุบัติเหตุตอนมันยังขอเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพนักงานกระทรวงยังไม่ได้ไปถ้ามันหยุดอยู่เป็นข้าราชการต้องสอบก่อนเพื่อต้องสอบเพื่อแล้วก็รอตำแหน่งถ้าเป็นของเราทีแรกก็คือก็รับไม่ได้เพราะว่าตอนอยู่บ้านนี่คือเครียดมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องนอนรอให้คนอื่นมาพลิกตัวรอให้คนอื่นมาพยุงตัวเองเราขึ้นเพื่อจะไปนั่งวีลแชร์คือเป็นวีลแชร์ไม่ใช่เป็นวีลแชร์แบบนี้นะคะก็คือวีลแชร์ที่เราเห็นเขาเข็นผู้ป่วยตามโรงพยาบาลเพื่อไปนั่งกินข้าวกินข้าวเสร็จถ้านั่งสักปุ๊บเราปวดหลังแล้วก็ขอเขามานอนอะไรเงี้ยคือมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันยาวค่ะความรู้สึกคือมันแย่คือมันเหมือนจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่แบบว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเริ่มเขียนเพจตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็เริ่มเขียนเพจแล้วก็เริ่มออกไปวิ่งวีลแชร์เพราะถ้าพอได้ออกเริ่มออกไปวิ่งวีลแชร์มันก็เริ่มเหมือนว่าเราได้กลับออกไปสู่โลกภายนอกอีกครั้งแล้วเราทําเหตุด้วยเราก็เจอคนที่เขาประสบอุบัติเหตุนั่งวีลแชร์แต่เขาก็ยังใช้ชีวิตตามนั้นได้มันก็เหมือนเป็นแบบตัวอย่างแบบอย่างให้เราก็เลยใช้ชีวิตคือบางครั้งเราก็ถามเขาว่าจะไปตรงนี้ทํายังไงแล้วพอได้ออกสนามวิ่งบ่อยๆเนี่ยเราก็ได้กําลังใจสนามวิ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ออกไปข้างนอกด้วยเนี่ยได้ใช้ชีวิตที่กลับมาเรียนก็คือก็ตอนแรกก็ทำเรื่องปริที่วิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันเป็นกรณีแรกอาจจะเป็นกรณีของประเทศกรณีแรกที่เหลือแค่อีกหนึ่งเดือนแล้วแบบจะจบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันอาจจะแบบโรงวิทยาลัยอาจจะช่วยเราได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่า ICU มันฝึกยากคือมันต้องเข้าไปอยู่ห้อง ICU แล้วไปฝึกพลิกตัวคนไข้ CPR ทั้งชาติอะไรพวกนี้เราต้องทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเขียนก็เลยแบบว่ามีคนแนะนำมาให้เราลองเขียนดีกว่าถึงสิ่งที่ดูว่าจะเป็นยังไงเงี้ยคือตอนนั้นก็เลยลองเขียนดีกว่าถึงพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงส่งเขาเรียกว่ารองราชเลขาของพระองค์ท่านมาหาที่โรงพยาบาลก็แบบตอนนั้นแบบปลื้มปิ่มมากอยากจะร้องไห้มากเลยคือแบบพระองค์ทรงแบบว่าช่วยเหลือคือเราเหมือนเป็นประชาชนคนหนึ่งคนเล็กๆค่ะคือไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านที่แบบไปทางเรือกายให้เรากลับไปเป็นลูกสาวมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือหนูปกติก็เขียนอยู่แล้วคือเขียนเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้ที่จริงหนูตั้งใจเขียนเพื่อที่ว่าจะให้คนที่แบบกำลังท้อหรือขาดกำลังใจหรือว่าใครที่กำลังสู้กับอะไรสักอย่างเนี่ยเอาแบบไปดูเป็นแบบอย่างหน่อยนึงมากกว่าที่หนูจะประสบความสำเร็จอ่ะ
หนูผ่านอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็คือผลลัพธ์ที่มันได้ก็คือเราได้มอบกำลังใจแบบได้แชร์ประสบการณ์ของเราในชีวิตจริงของเราให้คนอื่นแล้วทำให้คนอื่นได้รู้ว่าที่จริงปัญหาที่เราเจอมันน้อยนิดกว่าที่เราเจอมันทำให้เขามีแรงฮึดสู้แล้วเขามาขอบคุณในแชทเยอะมากแต่หนูยังไม่ค่อยมีเวลาตอบนะคะแบบมาขอบคุณเยอะมากขอบคุณที่แบบเขียนบทความนี้ขึ้นมาแล้วเป็นกำลัง